To see the laughter that dances in your eyes. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينأما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناوقال أيضا جل شأنه والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลและจักรวาลได้ทรงบัญชาให้เรามีตักวาต่อพระองค์อย่างสม่ำเสมอและถาวรในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้หยิบยกมานี้จะมีข้อเตือนใจอยู่ 3-4 ประการด้วยกันประการที่1พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทั้งหลายได้มั่นคงอยู่กับหลักการของอิสลามที่พระองค์ได้บอกไว้ว่าลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนท่านอย่าได้ตายจากโลกนี้ไปยกเว้นว่าท่านได้เป็นมุสลิมและพระองค์ก็ได้ยืนยันว่ามุสลิมที่ยึดมั่นในอิสลามนั้นเป็นพระธรรมคำสอนเป็นแนวทางของชีวิตที่พระองค์อัลเลาะห์ทรงอนุมัติมาให้กับโลกนี้และจะเป็นมรดกของโลกไปตลอดจนกว่าโลกนี้จะสลายด้วยพระบัญญัติที่ว่าอัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนะวันนี้เราได้ให้ศาสนาของสู่เจ้าสมบูรณ์แล้วอัตมัมตุอะลัยกุมอิตมามุดดีนให้ศาสนาสมบูรณ์หมายถึงว่าข้อบัญญัติต่างๆในทุกมิติที่เราจะต้องใช้ที่เราจะต้องเดินไปนั้นพระองค์ได้เอาไว้กับอิสลามซึ่งเป็นศาสนาของสู่เจ้าทั้งหลายนั้นสมบูรณ์แล้วอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีพระเมตตาของพระองค์พระกรุณาของพระองค์ก็เช่นเดียวกันได้ทำให้สมบูรณ์แล้วให้มีกับท่านอย่างสมบูรณ์แล้วอะไรทานได้อะไรทานไม่ได้อะไรที่ปฏิบัติได้ปฏิบัติไม่ได้เครื่องนุ่งห่มอาหารสถานที่อยู่ที่ทำอิบาดะห์ในทุกสิ่งทุกอย่างได้บอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนะห์ในเมื่อศาสนาสมบูรณ์เนอะมัตคือพระกรุณาของพระองค์สมบูรณ์แล้วในหลักการของอิสลามด้วยเหตุนี้พระองค์จึงยกว่าอิสลามให้ท่านได้ยึดถือยึดมั่นในฐานะเป็นสรณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่ท่านทั้งหลายรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนะห์เรายินดีให้อิสลามเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่ท่านทั้งหลายนั่นแสดงถึงความห่วงใยที่พระองค์มีต่อโลกมีต่อสังคมมีต่อมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดมาและความห่วงใยของพระองค์ไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะมีพระธรรมคำสอนมีกรอบให้เราเดินนั้นตัวอย่างแม่แบบพระองค์ก็ได้ประทานมาให้ด้วย
นั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและงานของท่านที่ท่านมาปฏิบัติทั้งหมดเป็นเราะห์มัตเป็นพระเมตตาของพระองค์ที่พระองค์มีแก่บ่าวของพระองค์โดยผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นในกุรอานจึงบอกว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งท่านมาเพื่ออื่นแต่ส่งท่านมาเพื่อเป็นเราะห์มัตเป็นพระเมตตาแก่โลกทั้งผองเมตตาแก่เราด้วยคนที่ไม่มีอีหม่านด้วยเมตตาแก่สัตว์เมตตาแก่ธรรมชาติทั้งหลายที่เราเห็นว่าธรรมชาติคือมรรคโลกทั้งหมดนั่นเองที่พระองค์ได้ห่วงใยจึงได้ให้ท่านนบีมาสอนเราใช้ทรัพยากรอย่างไรเราใช้ตัวเราอย่างไรเราปกครองดูแลตัวเราครอบครัวของเราแล้วก็ญะมาอะห์ของเราทำอย่างไรมีมาตรการไว้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้แหละที่พระองค์ได้บอกเอาไว้ว่าอิสลามสมบูรณ์แล้วก็ให้ศึกษาเพื่อจะได้นำมาปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่ว่าพระองค์จะบอกว่าถ้าเป็นอิสลามแล้วจะดีกว่าคนอื่นหมดหรือคนอื่นเป็นศัตรูกับเราหมดอันนั้นก็ไม่ใช่เพราะท่านนบีนั้นได้ถูกส่งมาเพื่อให้เป็นเราะห์มัตเพราะนั้นคำว่าเราะห์มัตหรือเมตตาเนี่ยก็คือความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลแนะนำนี่คือผู้ที่ทำหน้าที่ในแนวทางของท่านนบีหรือว่ายึดเจตนารมณ์ที่ท่านนบีได้ทำเอาไว้ไม่ไปถากถางคนอื่นไม่ไปทำลายคนอื่นไม่ไปอิจฉาริษยาไม่ไปดูหมิ่นดูแคลนในกุรอานบอกไว้หมดเลยแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์เมื่อพระองค์ได้รับแนวทางอันนี้มาแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเตือนด้วยว่าวะลากอดกะรอมนาบานีอาดัมแท้จริงเราได้ให้เกียรติแก่ลูกหลานอาดัมคือมนุษย์ทั้งผองได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างผู้ทรงบังเกิดเขาเนี่ยยังให้เกียรติอีกโดยให้มีมันสมองให้มีหูมีตามีอะไรครบสมบูรณ์เพราะฉะนั้นบอกว่าเราก็ขลักนั้นอินซานะฟีอัห์ซานิตักวีมแท้จริงเราได้บังเกิดมนุษย์ได้สร้างมนุษย์มาในรูปลักษณ์ที่ดีที่สุดนี่เป็นการยืนยันจากพระองค์แล้วถ้าอย่างนั้นคนไร้ขาขาด้วนตาบอดหูหนวกเป็นใบ้อะไรพวกนี้มันจะมีเกียรติมีเพราะเราเห็นแล้วว่าความสามารถของมนุษย์มีภาษามือคนใบ้ก็รู้คนตาบอดไม่สามารถที่จะเขียนได้แต่ว่าสามารถเรียนรู้มีความรู้ได้แม้กระทั่งไปเล่นกีฬาฟันดาบก็มีไปตองก็มีอะไรก็มีเขาจะเห็นความสามารถแม้แต่ว่ายน้ำคนทุกพลภาพก็มีการแข่งขันนั่นจะเห็นได้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์มานั้นใครไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้ามนุษย์ยิ่งค้นคว้าไปก็ยิ่งจะรู้อย่างที่เราได้อ่านจากอัลกุรอานที่พระองค์บอกว่าอินนีจาอิลุมฟิลอัรฎิคอลีฟะแท้จริงเรากำลังจะตั้งคอลีฟะคือตัวแทนของเรามาในโลกนี้ก็คือสร้างนบีอาดัมใครที่ท้วงติงหรือใครที่บอกว่ามันจะไม่ดีแล้วครับมันก็คือบรรดามาลาอิกะห์กอลูอัตจะอลูฟีฮามายุฟซิดูฟีฮาวะยัสฟิกุดดิมามาลาอิกะห์ก็จะทูลกับอัลเลาะห์บอกว่าจะสร้างมนุษย์มาเพื่อให้มารบราฆ่าฟันกันจนกระทั่งเลือดนองแผ่นดินจะเป็นอย่างนั้นหรือวะนะห์นุนุซับบิฮุบิฮัมดิกะวะนุกอดดิสุลักทั้งเราสรรเสริญยกย่องให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์ตลอดเวลาคำตอบก็คือกอลาอินนีอะลามุมาลาตะอะลามูนพระองค์ได้ประธานข้อบัญญัติของพระองค์ให้ทุกฝ่ายได้รับเลยว่าเรารู้แต่ท่านนั้นไม่รู้ในสิ่งที่ท่านไม่รู้เพราะนั้นเรารู้ก็แสดงว่ามนุษย์นี่มีในตัวมีพลังสมองพลังร่างกายความคิดในทางบวกนี่มากมายทีเดียวมหาศาลปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นแล้วความสามารถของมนุษย์บนฟ้าบนอวกาศเขาก็ไปแล้วแล้วก็จะสำรวจอีกเยอะแยะแต่ก็ยังไม่จบใต้พิภพใต้น้ำใต้ทะเลแก๊สมีเท่าไหร่น้ำมันมีเท่าไหร่คนติดอยู่ในเมืองที่มันถล่มมาไม่มีทางออกแล้วยังอุตส่าห์เจาะลงไปหลายกิโลแล้วก็เจาะไปตรงกับห้องที่เหมืองคล่อมคนเอาไว้ตั้งประมาณ30คนแล้วก็ช่วยมาได้หมด
นั่นก็คือด้วยเครื่องมือด้วยความสามารถของมนุษย์ที่ใครให้ครับปฏิเสธไม่ได้เลยนี่คือพระเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ใช่เถอะเพราะว่าพระองค์วัลลดีคอลักละกุมมาฟิลอารดียามิยันพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพื่อสู่เจ้าก็คือเพื่อมนุษย์จะมีอีหม่านไม่มีอีหม่านนั้นพระองค์บอกมีพระเมตตาให้ทั้งหมดครั้งที่ท่านนบีอิบรอฮีมนำครอบครัวมาอยู่ที่มักกะบอกว่าอินนีอัสกันตุมินดุรียะติบิวาดินไกรดีซะรัยน์อินดะบัยติกัลมุฮัรรอมนี่ที่บัยตุลลอฮ์ตรงนี้ที่ไม่มีอะไรเพาะปลูกขึ้นเลยแห้งแล้งถ้าพระองค์ได้นำครอบครัวมาไว้ตรงนี้ท่านนบีอิบรอฮีมจึงขอว่าอุรซุกฮุมมินัสซะมารอตโปรดให้ผลไม้กลากไม้อาหารที่มามีกินมีใช้อย่างสมบูรณ์นะแต่ท่านบอกว่าอุรซุกฮุมมินัสซะมารอติมันอามะนะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรแต่ว่าขอต่อพระองค์ว่าให้เฉพาะคนที่มีอีหม่านนะคนนอกอีหม่านอย่าให้ครับนั่นคือความรู้สึกของบุคคลแต่ไม่ใช่หน้าที่ของรอซูลที่จะเป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์จึงบัญญัติลงมาว่ากอลาวะมันกาฟาระแม้แต่คนกาฟิรฟะอุมัตติอูฮูกอลีละเราก็จะให้เขามีกินมีอยู่มีใช้เฉพาะในดุนยานี้ส่วนอาคิเราะห์นั้นว่ากันเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะแยกแยะว่าใครไปสวรรค์ใครไม่ไปสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นสรุปว่าคำสอนในอิสลามนี่สอนให้เรามีมุมมองในเรื่องสังคมเนี่ยให้กว้างไว้อย่าแคบถ้าแคบแล้วเนี่ยก็จะทำให้คนเรานี่คล้ายๆกับว่ามาทำลายหรือว่ามองตัวเองนี่ผิดไปจากข้อเท็จจริงผิดจากรีซาละที่ท่านรอซูลหรือว่าหน้าที่หรือสื่อที่อัลลอฮฺตะอาลาให้ท่านนบีมาทำท่านเป็นรอฮ์มัตท่านได้คำสอนในศาสนาที่สมบูรณ์แล้วท่านก็ได้ทำตัวอย่างเอาไว้อพยพครั้งที่หนึ่งที่ท่านนำเอาคนอีหม่านเอาอพยพออกจากมักกะไปก็เอาไปไว้กับพวกที่ไม่ใช่มุสลิมฝากเอาไว้เรียกว่าฝากผีฝากไข้นะทั้งกินทั้งอยู่ทั้งทำอิบาดะก็ไปอยู่ในดารุลกุฟริในบ้านเมืองที่มีแต่กุฟรนั่นครั้งที่หนึ่งทำไมนบีไว้ใจทำไมคบกันได้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะต้องการที่จะดึงคบเอาไว้ติดต่อเอาไว้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้เข้าใจในอิสลามนี่คือเป้าหมายเพราะอัลลอฮ์ได้ตั้งท่านนบีมาเป็นรอฮ์มัตแก่โลกนี้ไม่ใช่กาเฟรแล้วคบไม่ได้จะคบไม่ได้ต่อเมื่อว่าเขาทำลายศาสนาเขาอับเบฮิขับไล่พี่น้องมุสลิมหรือคนที่นับถือศาสนาอิสลามอันนั้นแหละจะไปดีด้วยไม่ได้มีอยู่สองข้อเท่านั้นเองก็คือเป็นศัตรูในทางศาสนาแล้วก็ขับไล่ไม่ให้มุสลิมอยู่ในถิ่นฐานอย่างนี้เป็นต้นแต่นอกนั้นพระองค์อัลลอฮ์ไม่ห้ามลายันฮาคุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ห้ามอันนี้ الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ما تقصدوا إليهم อัลลอฮ์ไม่ห้ามสำหรับกาเฟรที่ไม่เคยขับไล่ไม่เคยเป็นศัตรูกับเจ้าในเรื่องศาสนาที่ท่านจะไปคบค้าจะไปทำความดีให้ความเป็นธรรมก็คือสนิทสนมด้วยทำการค้าขายด้วยสมกับที่อัลลอฮ์บอกว่าละกอดกะรอมนาบะนีอาดัมแท้จริงเราได้ยกย่องลูกหลานอาดัมเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายควรที่จะได้เข้าใจในความในมุมมองที่กว้างเพราะว่าท่านนบีนั้นนำรอฮ์มัตมาให้อย่างแท้จริงที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อที่จะให้เราได้เห็นว่าคนที่พกนรกใส่กระเป๋าไปพูดที่ไหนก็นรกพูดที่ไหนก็อย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งคนสะพรึงกลัวแล้วก็ความหมายของอิสลามก็กลายเป็นว่าแปดเปื้อนไปในสังคมแล้วในที่สุดเราก็ทั้งชีวิตทั้งลูกหลานทั้งอะไรของเราก็จะกลายเป็นว่าต้องมาเจอกับปัญหาที่ไม่สามารถที่จะคลี่คลายได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นเมื่ออัลกุรอานแล้วก็แบบอย่างของท่านรอซูลจริงๆได้ทำเอาไว้แล้วก็ขอให้พวกเราได้เข้าใจว่าตัวเรานั้นเป็นมุสลิมอยู่ในกองอิสลามและเราต้องเชิญชวนรอซูลุลลอฮ์มีซอฮาบะห์ทั้งหมดเกือบ 300,000 คนเมื่อท่านหมดลมกลับไปหาอัลลอฮ์ลูกศิษย์ของท่านที่เราเรียกกันว่าซอฮาบะห์มีเกือบ 300,000 คนทั้งหมดไม่ได้เป็นมุสลิมมาแต่เดิมเป็นกาเฟรทั้งนั้นท่านรอซูลเชิญชวนเรียกร้อง
แล้วจาก3แสนหรือ2แสนกว่าคนนี่ทำให้อิสลามกระจอนกระจายไปจนกระทั่งในโลกนี้มีถึง 1,600 กว่าล้านคนแล้วก็ต่อมาจากที่ท่านนบีได้ทำไว้ทั้งสิ้นต้องมองในภาพรวมแล้วก็ต้องพยายามศึกษาให้ถ่องแท้ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าอะไรเราจะเห็นว่าเรื่องปีใหม่นี้หลายคนก็มีความเข้าใจด้วยความห่วงใยซึ่งก็มองเจตนาเขาได้ดีมากก็ห่วงอย่าไปร่วมอย่าไปทำอย่าไปมีกล่องของขวัญอย่าไปแลกไปไม่ได้ไปเข้าดาวไม่ได้อะไรไม่ได้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเข้าไว้ให้เราแล้ววัลลดีญะอะลัลไลลวันนะฮะระคิลฟะตันทรงให้มีกลางวันกลางคืนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยเพื่ออะไรลิมันอารอดะอัยยะซักกะรสำหรับผู้ที่จะทบทวนวันเวลานี้ให้ทบทวนเราทำดีไม่ทำไม่ดีมันมี2 อย่างนี้เท่านั้นเอาอารอดะชูกูรอหรือว่าต้องการขอบพระคุณอัลลอฮ์เมื่อวานนี้ได้เนียมัดอย่างนี้แล้วการวางแผนวางแผนข้างหน้าต้องมีการวางแผนรอซูลุลลอฮ์สอนเอาไว้ทั้งเสร็จเราบอกปีหน้าจะทำอะไรคนกาเฟรเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ก็เขาก็ต้องบอกกับเจ้าพระคุณขออย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีความหวังแต่เขาไม่เคยขอกับผู้ที่มีอำนาจอย่างแท้จริงขอให้ท่านมีอายุยืนขอให้ท่านรวยแต่ไม่ทราบว่าขอจากใครขอส่วนคนที่พูดเนี่ยไม่สามารถจะอำนวยอะไรได้แล้วเรามีของเราเอาไปให้เจ้านายมีของไปให้คนที่มีอำนาจเหนือกว่าแล้วเราบอกขอให้ท่านเจริญขอจากใครครับแต่อิสลามมีข้อเสนออย่างชัดเจนว่าขอต่อพระองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีพระอำนาจอย่างสมบูรณ์นั่นคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนเลยขอพระองค์ได้โปรดประทานริสกีโปรดประทานที่ได้บอกแล้วว่าท่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยขอให้คนมุมินอย่างเดียวที่จะได้มีกินมีใช้อัลลอฮฺบอกว่ามันกาเฟรแม่กาเฟรฉันก็ให้เพราะนั้นมองโลกต้องมองกว้างอย่าได้มองแคบจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเพราะนั้นเมื่ออัลลอฮ์เข้าให้เราแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปเข้าไม่มีปัญหาคือจะเป็นเข้าดาวเข้าอัพไม่มีปัญหาทั้งสิ้นเข้าไปเถอะเพื่อที่จะยัดซักกะรอทบทวนเอาอารอดะชูหรือจะต้องการชูกรต่ออัลลอฮ์ทำไมล่ะนี่ก็คือการสำรวจต้องสำรวจเขาบอกว่าต้องสำรวจตรวจให้ทั่วที่ขวดที่ตัวเราต้องสำรวจดูว่าเมื่อวานนี้เป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงพรุ่งนี้จะเป็นยังไงรอซูลุลลอฮ์ได้ให้สูตรเอาไว้ท่านบอกว่ามานิสตาวายามาฮูว่าหัวมักบูนุนใครก็ตามที่วันนี้กับเมื่อวานนี้ยังมีสภาพเท่ากันถือว่าขาดทุนอันนี้ทางเศรษฐกิจรู้เลยค่าของเงินบาทไปเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแล้วก็เมื่อก่อนนี้ทองเท่าไหร่ทองไม่กี่ร้อยบาทเดี๋ยวนี้ขึ้นไปไม่รู้กี่สิบเท่าแล้วจาก 4,000 เดี๋ยวนี้เป็น 20,000 แล้วอย่างนี้เป็นต้นเราจะมองเห็นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สูตรเลยบอกว่าถ้าเมื่อวานกับวันนี้ยังเท่ากันในทุกสิ่งในการดำเนินชีวิตในการค้าขายในการดำเนินธุรกิจถ้ายังเท่ากันถือว่าขาดทุนท่านบอกอย่างนั้นว่ามันการในยาโมฮูชัรรอนมินอัมซิฮีฟาหัวมาลาอูนุนถ้าวันนี้แย่กับเมื่อวานคนนั้นเหมือนกับคนที่ถูกสาปแช่งแล้วใครที่จะดีว่ามันการในยาโมฮูไครรอนมินอัมซิฮีฟาหัวมุมินุนคนที่เป็นมุมินคือต้องวานเนี้ยกับวันนี้ต้องดีกว่าวานแล้วพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้นี่เราซุนให้ไวก็คือต้องพยายามแล้วจะบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้แล้วริสกีของเราแค่นี้อัลลอฮ์ให้แค่นี้นั่นพูดได้แต่ว่าเรื่องอัสซาอยู่คือการขวนขวายอัลกัสบูการที่จะต้องไปแสวงหาเนี่ยมันมีกับคนทุกคนเพราะมันสมองโลกเราก้าวหน้าทุกวันนี้เพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งที่วิชาการที่พระองค์อัลลอฮ์ให้แล้วก็กัสบูก็คือการแสวงหาที่เรียกว่าพรสวรรค์กับพรแสวงอย่างที่เราได้ยินกันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทั้ง2 อย่างนี้ต้นทุนในตัวเราก็คือต้นทุนที่อัลเลาะห์ให้มาทั้งมันสมองทั้งอื่นและในที่สุดก็ให้เราเรียนแล้วก็ไม่ให้อยู่เฉยแล้วเราซุนก็บอกว่าถ้าวันนี้กับเมื่อวานเท่ากันก็ขาดทุนวันนี้แย่กว่าเมื่อวานเหมือนกับคนถูกสาปแต่ถ้าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานแล้วพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้แน่นอนคนนั้นเป็นคนมุมินเพราะฉะนั้นมุมินจะอยู่เฉยไม่ได้บางคนก็บอกว่าเอาแต่ดุนยาไม่นึกถึงอาคิเราะห์หาเงินหาทองวันยังค่ําไม่รู้จักดูแลอย่าได้ท้อใจแล้วก็อย่าได้คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่อิสลามไม่เข้ากับเรื่องดุนยานี้เป็นอันขาดอย่าไปคิดอย่างนั้นนี่อันหนึ่ง
อันที่สองรอซูลุลลอฮ์นี่ก็คือผู้สื่อนำเอาข้อเท็จจริงนำเอาข้อดีข้อเสียมาสอนเมื่อวานนี้ที่จังหวัดยะลามีการเปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์กับสถานีวิทยุโดยภาษามลายูพี่น้องทั้งหลายที่เราได้เรียนได้สอนได้อ่านได้รู้จักอิสลามเนี่ยผ่านทางหนังสือศาสนามลายูบัตรไรก็ดีอะไรก็ดีที่มันมีมาแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์ก็แน่นอนมันเป็นเรื่องของการกระทำเพราะฉะนั้นที่บอกว่าซัวรอคิโตแปลว่าเสียงของประชาชนก็สำเร็จขึ้นมาเมื่อวานนี้ได้เปิดแล้วโดยครม.อนุมัติโดยสบต.จัดทำขึ้นมานี่หันเข้าสู่ความจริงเพราะคนในพื้นที่นั้นจะบอกว่าไม่รักไทยไม่รักคนไทยไม่ยอมพูดภาษาไทยไม่ใช่ไม่ยอมเรียนก็เรียนแต่ว่ามันเรื่องอะไรที่จะไปปิดกั้นภาษาแผ่นดินที่คนเกิดมาแล้วก็พูดแล้วก็ใช้เรียนศาสนาคนที่เรียนศาสนานั้นเหมือนกับปรุงเอาอาหารดีๆมาให้กับสังคมคือปรุงเอาคนดีๆเนี่ยเข้ามาสู่สังคมเขาบอกว่าเล่าไม่ให้มีทางภาคใต้เพราะคนมุสลิมเยอะถ้าไปเปิดแล้วเยาวชนมันจะเสียแล้วก็เห็นว่าปีใหม่เพียงไม่กี่วันเกิดเหตุ 3,000 กว่าเหตุแล้วก็ตาย300กว่าแล้วบาดเจ็บอีก 3,000 กว่ามันมาจากไหนอ่ะก็ยอมรับโดยหน้าตาเฉยมันมาจากสุราเมาขับรถเร็วไม่เคารพกฎจราจรก็ไม่เคารพกฎหมายมนุษย์นั้นอัลลอฮ์ให้บอกไปแล้วว่าดีกว่าเดรัจฉานทั้งหลายด้วยการที่พระองค์ได้ประทานสติปัญญามาให้เพราะฉะนั้นให้ใช้สติปัญญามันเกิดได้พันกว่าปีที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้แล้วก็ใช้ทั้งสติทั้งปัญญาที่ได้เรียนมาทางวิชาการแล้วก็นำไปสู่สังคมมันก็จะทำให้มีอะไรดีๆขึ้นเพราะฉะนั้นต้องชมเจ้าหน้าที่ที่เขาบอกเอาไว้ว่าความฝันของคุณปู่หรือคุณพ่อหรือคุณตาที่เคยมีมาประมาณเกือบ50ปีมาแล้วเนี่ยความฝันที่บอกว่าป้ายที่บอกถนนป้ายที่บอกชื่อที่ทางราชการควรจะเขียนเป็นภาษาท้องถิ่นคือภาษายาวีถูกกล่าวหาเลยว่าเป็นคนแบ่งแยกคิดอย่างนี้คิดแบ่งแยกโน่นสมัย30ปี40ปีที่ผ่านมาหรือเกือบ50ปีแต่ณวันนี้เปิดสถานีทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุใช้ภาษามลายูก็คือภาษายาวีแล้วยาวีมลายูมันต่างกันยังไงไม่ต่างกันเพราะว่ายาวีเนี่ยเป็นภาษาอาหรับมาจากยาวาเป็นภาษาอาหรับยาวาก็คือชาวานั่นเองก็ในอินโดนีเซียนั่นอซอนมาอย่างนั้นส่วนมลายูนั่นคือท้องถิ่นที่เป็นพวกที่มีเชื้อชาติมีเลือดเนื้อเป็นชาวมลายูเขาก็มีภาษาแล้วทั้งชาติทั้งภาษานี่กุรอานรับรองไรที่พระองค์บอกว่าไงพระองค์บอกว่าอินนาคอลักนาคุมมินซะกะรินวะอุนซาวะญะอัลนาคุมชูอูบันแท้จริงเราได้บังเกิดเจ้ามาจากเพศชายเพศหญิงและได้บันดาลให้เจ้าเป็นชาติต่างๆชูอูบันวะกอบาอิลและเผ่าต่างๆลีตาอารอฟูเพื่อให้ท่านได้รู้จักกันรู้จักนี่ทุกอย่างรู้จักในเรื่องความเป็นอยู่รู้จักเศรษฐกิจรู้จักสังคมรู้จักภาษามันบอกไว้หมด 1,400 กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นมอมีชาติยาญานะกุมชูอูบันเมื่อเป็นชาติแล้วภาษาในชาติมันต้องมีเราเป็นคนไทยภาษาไทยในชาติไทยมันก็มีเขาเป็นมลายูมลายูนั้นบางคนก็บอกว่าเอนี่พวกใต้เนี่ยมันบอกมลายูมันไม่เป็นคนไทยเขาไม่เข้าใจเลยก็ในบ้านเรานี่มันมีคนมาจากปากีสถานมาจากอินเดียเป็นคนไทยที่มาอยู่มาจากอิหร่านแล้วก็กลายเป็นคนไทยมาจากเชื้อชาตินะเยอะแยะไปไม่ได้เป็นปัญหาเลยก็พระองค์ได้บอกเอาไว้ผู้สร้างผู้บังเกิดคือพระองค์อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อมีชาติเป็นมลายูก็มีภาษาของเขาก็ถูกต้องแล้วที่ให้เขาแม้แต่กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้ายังบอกเลยภาษามลายูน่าจะได้สอนน่าจะได้มีการใช้มานมนานแล้วนี่พระสงฆ์องค์เจ้ายัง
ยังบอกเลยเพราะฉะนั้นครม.ได้อนุมัติสบต.ได้ทำแล้วก็พี่น้องมุสลิมที่เป็นภาษามลายูก็ได้มีงานทำแล้วก็เสียงต่างๆเหล่านี้อะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมก็จะได้บอกให้พี่น้องได้รู้ซะว่าอ๋อเขามีอย่างนี้ใครมันหายเพราะอะไรทุกอย่างก็เกิดตูมขึ้นมาว่าพวกก่อการบางคนจะแสดงอำนาจแสดงอย่างนั้นแสดงแล้วคนทำเองพูดเองมันจะมีความเป็นธรรมตรงไหนอ่ะไม่มีเพราะฉะนั้นให้คนกลางให้ประชาชนที่เขารู้จักสัมผัสกันมีหลายคนบอกหมู่บ้านนี้ฉันปิดเอาไหมล่ะให้ฉันปกครองเองได้ไหมแล้วจะสัญญาเลยว่าถ้าปกครองกันมันยังมีตูมตามยังระเบิดจนกระทั่งทหารตำรวจต้องตายเนี่ยมาตัดคอเขาก็ได้เขากล้าที่อย่างนั้นเพราะเขามั่นใจว่าถ้าคนอยู่ในกำปงของเขาเองในจังหวัดเขาเองเขารู้หมดว่าใครเป็นใครแต่นี่เอาคนโน้นเข้าไปเอาสอดเข้าไปใส่เข้าไปความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามจะข่มจะขู่จะอะไรต่างๆมันมากมายทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่แล้วเอาก็แล้วกันไปหน้าใหม่ประวัติศาสตร์น่าจะได้เขียนได้ทำเอาไว้นี่ก็คือสิ่งดีๆแล้วกิตาบมาลายูเนี่ยเป็นบรรทัดฐานที่ใช้ในเรื่องของศาสนาเรามาก่อนนี่บอกอาดาโปนไม่รู้อะไรบัรบะยอพะลอยอไม่รู้ยอนี่มันเป็นว่าอะไรจริงๆแล้วทำอย่างนั้นอย่างนี้จะได้ผลบุญมากก็มีจากภาษามลายูเพราะนั้นภาษานี้เป็นภาษาที่อัลลอฮ์ยอมรับในอัลกุรอานชาติต่างๆเหล่านี้ก็เป็นชาติที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานเช่นเดียวกันพี่น้องทั้งหลายเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าท่านนบีนั้นเป็นเราะห์มัตแห่งสากลจักรวาลเพราะฉะนั้นเมื่อเดือนบวชที่แล้วก็มีการรอมฎอนที่ผ่านมามีการประชุมเราไม่ค่อยได้เปิดเผยเพราะบ้านเรานี่ถ้าใครเขาไม่ชอบอะไรสื่อก็ไม่เอามาที่มักกะในช่วงเดือนรอมฎอนมีการประชุมเขาเรียกว่ามุตมัดกิมก็คือการประชุมสุดยอดของผู้นำมุสลิมและก็ตัวแทนต่างในกลุ่มของอิสลามเข้าไปประมาณ50กว่าประเทศเกือบ60ประเทศสิ่งที่เขาเป็นมติเขาก็บอกว่ายึดมั่นจะต้องยึดมั่นในหลักการของศาสนาประการแรกเลยเขาก็ขอบใจเจ้าภาพนั่นก็บอกว่าคิงอับดุลลอห์หรือว่าอัลมาลิกอับดุลลอห์ของซาอุดีอาระเบียเนี่ยอัฟดอลุชักซียะตินฟีคิดมะติลกุรอานก็คือเป็นบุคคลที่ได้รับใช้กุรอานที่ดีที่สุดคนหนึ่งในโลกเพราะยึดมั่นในหลักการอยู่ตลอดและอันที่สองพรินซ์คราวพรินซ์หรือว่ามกุฎราชกุมารเขาก็บอกว่าตะมัสุกุนบิดดีนเราจะต้องยึดมั่นในศาสนาแล้วก็วาวาฟะลิตาริคเราจะทำให้ประวัติของเราที่ไม่มาดีเด่นเนี่ยจะต้องทำให้มันเหมือนกับที่ได้มีมาแล้วรอซูลุลลอฮ์สร้างความประทับใจให้กับคนที่อยู่ในทะเลทรายคนที่มีอำนาจอยู่ในทางซีเรียที่เขาว่าจากโรมันแล้วก็อำนาจฟาริซีจบลงด้วยอิสลามแล้วก็ไม่ได้ฆ่าไม่ได้อะไรครับดึงคนเข้ามาอยู่มาเข้าใจอิสลามอยู่ไม่ได้เองนะครับไม่ว่าอาณาจักรอะไรอยู่ไม่ได้นี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลนำมาเพราะฉะนั้นเรารบด้วยปัญญาต่อสู้ด้วยปัญญาแบบสันติเดียวที่เขาว่านี่เขาว่าเฮวาร์ไลมีก็คือการสนทนาการนำเอาสิ่งที่ดีๆออกมาพูดด้วยกันนะด้วยเหตุนี้เป็นเรื่องที่ข้อประชุมแต่ว่าเราไม่เคยรับรู้เลยนะครับมีมติอีกหลายข้อแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าไอ้เพศที่3เนี่ยมันเพศอะไรแล้วมีเพศหญิงเพศชายตอนนี้ในโลกของเราเนี่ยบอกว่าจะมีเพศที่3มีปัญหาแต่งตัวเป็นผู้หญิงแต่ในกอในขอเขาบอกนี่อะไรนี่มันไม่ใช่แล้วนะก็เพราะว่ามันเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดในสังคมนี่เลยมีการประชุมนะจากโรบิโต้เขาก็บอกว่าอัลยินซุสซาลิสอินเฮรอฟุนอันลิลฟิตรอที่อ้างว่าเป็นเพศที่สามเนี่ยไม่ใช่หญิงไม่ใช่จะกระเทยก็ไม่ใช่แต่บอกให้เป็นเพศอื่นๆหรือเป็นเพศที่สามเนี่ยอินเฮรอฟุนอันลิลฟิตรอก็ผิดธรรมชาติเป็นพวกผิดปกติแล้วก็บอกต่อไปว่ามูคอลและคอตุลิลวาแกมันผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงแล้วก็วันซิรอฟุนอานิลมาลูฟสิ่งที่
ประชาชนเขาคุ้นเคยเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งผิดปกติไปแล้วผิดปกติมามันไม่ใช่ของที่จะต้องนำมาให้สังคมเขารับรู้จึงบอกเอาไว้ว่าฮุกูกุชชาวาซไอ้ที่เรียกร้องสิทธิเนี่ยเป็นเรียกว่าชาวาซชาวาซนี่ก็คือพวกผิดปกตินั่นเองไม่เราไม่บอกวิปลาสหรือว่าอะไรเป็นผิดปกติเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าโลกมุสลิมจะอยู่เฉยเขาก็พยายามที่จะให้ความรู้เหมือนกันนี่สิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะได้เห็นแม้กระทั่งในเรื่องของโลกปัจจุบันนี้โลกปัจจุบันนี้มีอะไรมีการเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมากมายเหลือเกินโรบิโตเขาบอกอัลไฮอะตั้งขึ้นมาก็คือองค์กรของอิสลามไฮอะตุลอิสลามิอัลอาลามิยะองค์กรอิสลามโลกลิลอิกติซอดวัตตะมุยินสำหรับเศรษฐกิจและการคลังแล้วเขาทำยังไงครับเขาบอกว่าเป็นไฮอะอาลามิยะตัสอานะฮวะตะฮกีกินนามูซัจอัลอิกติซอดีวัลมาลีอัลอิสลามิเป็นการตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อจะพยายามทำให้มีตัวอย่างอย่างแท้จริงเป็นภาพเป็นทฤษฎีออกมาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแบบอิสลามการคลังแบบอิสลามเป็นของโรบิโตเขาใช้อะไรครับใช้วิธีมินคิลาลิดามิลบุฮูซุนนาซอรียะโดยใช้การวิจัยเป็นหลักใช้ถูกต้องทีเดียวใช้วิจัยไม่ได้ใช้ตัวบทอย่างเดียวเอาวิจัยเพื่อที่จะให้ตัวบทที่รับรองเอาไว้ว่าเป็นรอฮมัตแก่โลกเป็นพี่น้องร่วมโลกกันอะไรต่างๆเหล่านี้เขาทำอย่างดีอยู่เพราะฉะนั้นเราอย่าปลีกตัวออกจากแนวทางของท่านรอซูลรอซูลได้มาเนี่ยได้คนดีๆมาเพราะนั้นปีใหม่เราจะบอกว่านี่ไม่ใช่อิสลามถ้าอย่างนั้นแล้วเมื่อไม่ใช่อิสลามนี่ของที่เขาลดราคาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเราไปซื้อคงไม่ได้ละในเนื่องโอกาสปีใหม่หรือว่าเขาบอกว่าค่าผ่านทางเนี่ยเขายกเว้นใน37วันไอ้ค่าผ่านทางที่เราไปเราสนับเป็นมุสลิมเพราะเขายกเว้นในปีใหม่ก็คงไปไม่ได้แล้วเพราะมันยกเว้นเพราะปีใหม่เพราะเราเคยเสียสตังค์หรือไม่ก็แล้วแต่คนที่เขียนจดหมายทำไมเอากาเฟตมาใช้ล่ะวันที่1มกราคมพุทธศักราช2556ไม่กุมขมับหรอครับวันนี้ตกเป็นกาเฟตไปหรือยังเนี่ยใช้พุทธศักราชนี่นะแล้วจะกระชายจนกระทั่งตัวเรานี่ข้าพระพุทธเจ้าก็ใช้ไม่ได้อะไรกันหนักกันหนาศัพท์ทั้งหลายทั้งในสังคมมันมีขั้นตอนที่จะต้องใช้นะในภาษาอาหรับก็มีแล้วก็ภาษาอื่นๆภาษาไทยก็มีเพราะนั้นศัพท์อันนี้ใช้เฉพาะด้านนี้ระดับนี้ถ้าใช้กูมันก็เป็นเรื่องข้าพเจ้าฉันกระผมไปจนกระทั่งสูงสุดข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไปเล่นแรว่าข้าหมายความว่าอะไรพระพุทธเจ้าหมายความว่าอะไรมันนี่มันเป็นศัพท์โดยเฉพาะถ้าบอกว่าอันนี้ใช้ไม่ได้โดยมาแยกศัพท์แล้วอีกหน่อยแกงขี้เหล็กเราก็ทานไม่ได้นมขี้หนูเราก็ทานไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราคงไม่ภาษามาลายูเขาบอกเราคงไม่บดอขนาดนั้นนะคงไม่โง่ขนาดนั้นทั้งหมดนี้เพื่อให้เรารู้ว่าอุมาอัลสลนาคืออิลลารหมัตลิลอาลามินเราส่งมูฮัมหมัดมาเพื่อเป็นรหมัตขอให้เราได้ไปสู่ในสังคมที่เขายังไม่รู้อิสลามแล้วก็ไปอย่างที่ท่านรอซูลอย่าได้นึกว่ามีเป็นสังคมเป็นมุสลิมแล้วมากวนให้แตกมากวนจนกระทั่งไม่รู้ว่าเหนือใต้เป็นอะไรแล้วแล้วทุกวันนี้เราใช้พุทธศักราชเราเขียนจดหมายก็ใช้ของพุทธเอาทำไมใช้ไปใช้คศเราคงใช้ไม่ได้เพราะมันคิดศักราชนี่2012ไปแล้วก็จะมี2013ก็คงใช้ไม่ได้อีกมันของกาเฟตงั้นจะใช้ได้ล่ะครับสังคมก็ต้องไปใช้รอมฎอนไปใช้ถ้าเรื่องศาสนาได้ซุลฮิจญะห์นี่เป็นเรื่องฮัจญ์รอมฎอนเป็นการถือบวชก็ต้องใช้แน่นอนแต่ว่าเดือนอื่นๆล่ะก็ในสังคมใช้ยังไงมันความสะดวกไงก็ใช้ไปเพราะฉะนั้นวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนะเรายินดีให้อิสลามเป็นสรณะอิสลามเป็นคุณแก่มนุษย์ทุกระดับกาเฟตก็เป็นคุณคนที่เป็นศัตรูกับอิสลามต้องให้เขาเข้าใจว่าเขาเกิดมาโดยพระเมตตาของอัลลอฮ์เขาจึงจำเป็นจะต้องเหมือนกับสายงานนี่แหละถ้าเราไปให้คนนี้เป็นผู้กำกับดูแลหรือยกคนนี้เป็นผู้จัดการแล้วผู้จัดการสั่งทุกอย่างต้องทำเมื่ออัลลอฮ์ให้เราเกิดมาชีวิตอยู่
ในใต้พระหัตถ์ของพระองค์อัลลอฮ์เราก็ต้องเชื่ออัลลอฮ์นี่ก็คือคอมมอนเซนส์เรื่องง่ายๆธรรมดาเท่านั้นเองทั้งหมดวันนี้เราคงจะได้ทราบถึงพระคุณของอัลลอฮ์แล้วก็ความกว้างขวางของพระศาสนาที่เราจะเรียกร้องเชิญชวนคนอื่นผู้อื่นที่ไม่เข้าใจอิสลามได้เข้าใจในอิสลามแต่เขาจะศรัทธาหรือไม่นั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้ให้ใครเข้าใจผิดแม้กระทั่งตัวเองอย่าได้เข้าใจผิดไม่ใช่ว่าเอานรกใส่กระเป๋าไปแล้วก็ไปเวียงให้คนนั้นไปขู่คนนั้นขู่คนนี้ซึ่งท่านรอซูลไม่ได้ทำต่อกุรอานได้บอกชัดๆในเรื่องของหลักการว่าใครเป็นศัตรูกับอย่างนั้นอย่างนี้พระองค์จะได้ลงโทษอย่างนี้เป็นต้นก็ขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานความเข้าใจอันดีแล้วการปฏิบัติให้ตรงกับเป้าหมายที่พระองค์ได้ทรงวางกำหนดมาก็ขอดุอาให้ทุกคนได้เข้าใจอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรเราะฮีมTo see the laughter that dances in your eyes.